กับเรียนอ่ะเออครับผมขอบคุณครับปันโมเกินครับไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับนี่ที่เชียงรายครับผมแต่ที่เชียงรายครับผมมันกี่คนสิบห้าครับสิบกว่าครับสิบกว่าสิบห้าคนครับมาเป็นรอบแรกล่ะครับผมอ๋อไปได้ห้องอีกครับปาดเลยละเอาเรื่องก็เอาเรื่องอยู่ย่าอนุญาตอธิบายจิ๊บย่าจะได้ห้องที่เนี้ยผมยืนได้น่ะเตรียมอุปกรณ์ในห้องโอ้โหนี่ครับตะแกงครับตะแกงอย่างคุณพูดได้ดิวะเฮ้ยใส่สิพูดได้ดิครับนี่เปิดห้องตะแกงครับเบียนเกเบียนเกเบียนครับเกเบียนละครับแล้วก็เอาไปใช้เกเบียนเลยใจกระสอบมันบางครับมันบางมันหมดครับนี่เกลือแล้วก็จะหินที่นี่เลยครับจะหินเนี่ยครับเรียกว่าหินลูกตุ่มมาอันนี้ใครมาแบกครับเขียวกั้นเริ่มเลยชะลอน้ำเลยครับผมนี่เขาไว้ชะลอน้ำแล้วก็ดักตะกอนชะลอไปจุ๊บอยู่ทุกข่าวยูทูบอ่ะเนี่ยไทยพีเอสในเรื่องปลาน่าจะมาที่ร้านจะไหมครับการสร้างตัวนี้ที่จะร้านจะไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันเจ้าวันใหม่นะฮะผมยุทธภูมินาวงนะครับเพจคนเหลือนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังตัวท่านพระอาจารย์นะครับไปตีจุดก่อสร้างนะครับฝ่ายชะลอน้ำนะครับที่นี่คือบริเวณห้วยลำธารตีจะไปน้ำตกห้วยตาดนะครับก็จากทางแยกทางเข้าไปเดินเข้าไปก็ประมาณเกือบ2กิโลครับประมาณกิโลปลายแก่ๆนะฮะก็สภาพที่ท่านเห็นนี่แหละครับตอนที่ผมเดินตัวพระสงฆ์รูปนี้ไปนะฮะเนื่องจากว่าผมไปกับตัวคณะประตันนะครับเพราะว่าคณะไปก่อนผมมัวกินข้าวอยู่นะฮะก็เลยท่านพระอาจารย์ก็เลยอาสาขอท่านนะครับนำผมไปหาที่เป็นสร้างฝ่ายจิมนะครับก่อนที่นี้คือดอยอินทรีนะฮะอยู่ที่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เองนะครับดอยอินทรีนี่ก็จะมีวัดนะครับคือวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีนะฮะซึ่งเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางป่านะครับในพื้นที่ 8,000 กว่าไร่นะครับซึ่งทางกรมป่าไม้นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะคือกรมป่าไม้อนุมัติพื้นที่ 8,000 กว่าไร่นะครับเป็นพื้นที่คือทางวัดเนี่ยครับพระสงฆ์เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการในการอนุรักษ์รักษาป่าฟื้นฟูป่าแล้วก็ดูแลป่าด้วยนะครับซึ่งป่านี่เป็นป่าที่อยู่ใกล้เมืองเชียงรายที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญทีเดียวนะครับพื้นป่าแห่งนี้ถ้าหาว่าบ่มีการดูแลบ่มีผู้รับผิดชอบหรือมีการฟื้นฟูสภาพป่าสภาพต้นน้ำแล้วเนี่ยก็ถ้าหากว่าบ่มีต้นไม้บ่มีป่าแล้วเนี่ยก็ถึงย่างคือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้งลุ่มนะฮะเดือดร้อนแน่นอนเลยนะครับดังนั้นนะครับทางพระอาจารย์นะครับทางวัดนะครับรวมกับทางอาจารย์สุรสิทธิ์นะครับเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยนะครับอาจารย์สุรสิทธิ์อาจารย์สุรสิทธิ์นะครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนะครับได้นำนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยสถาบันการศึกษาต่างๆมาว่าเทคนิคนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับต่างก็มาช่วยกันนะครับในการฟื้นฟูป่าตรงนี้นะครับก็วันนี้นะฮะเจ้าวันใหม่เนี่ยนะครับผมจะพาท่านไปชมบรรยากาศของดอยอินทรีย์ที่นี่แหละครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ท่านไปรู้จักกับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ก่อนนะครับว่าวัดนี้มีความสำคัญต่อการรักษาพื้นป่าตัวนี้จะได้ท่องนะครับแล้วก็ไปชมธรรมชาติของวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมก็เข้าไปครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ได้เห็นกิจกรรมเปิ้นกองซึกประทับใจนะฮะแล้วก็เปิ้นกำลังทำโครงการหลายอย่างที่มีประโยชน์ครับพี่น้องชาวบ้านนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับทางด้านการเจริญรอยตามเบื้องพระคุณยุคลบาทนะครับของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10นะครับเพื่อที่จะยังให้เกิดพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์และก็ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรนะครับที่อยู่รอบๆป่านี่นะครับและแรกนี่ผมอยากจะพาท่านไปชมบรรยากาศของการทำงานของน้องๆ
ผักเจ้านะครับผักเจ้าจะเป็นนอกจากวิทยาลัยเทคนิคนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งฝายชะลอน้ำนี่ค่อนข้างจะถาวรนะครับเพราะว่าใจลวดนะครับใจตะแกรงลวดผมจำชื่อไปได้แล้วนะครับห่อหุ้มก้อนอิฐก้อนดินที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับเพื่อที่จะสร้างความถาวรกันทำฝายชะลอน้ำฝายชะลอน้ำตรงนี้สร้าง4-5 ปีมาแล้วนะครับโครงการนี้เริ่มโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายเนี่ยครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่คืออาจารย์สุรสิทธิ์นะครับเป็นอาจารย์ที่มีจิตอาสาที่ทำน้องๆนำน้องๆจิตอาสาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับไปทำกิจกรรมดีๆที่นะครับส่วนท่านอาจารย์สุรสิทธิ์นี่นะครับเปิดริเริ่มโครงการนี้รวมกับทางวัดมาตั้ง10 กว่าปีแล้วฮะ14-15 ปีละในการฟื้นฟูป่าตรงนี้ย่างฮือป่าที่บริเวณวัดพุทธอุทยานเนี่ยครับก็อุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำตีณวันนี้ถึงแม้ช่วงนี้นะจะเป็นช่วงหน้าแล้งแต่ก็ยังมีน้ำซึมออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับบริเวณลำห้วยนี้นะฮะดังนั้นนะครับผมจึงอยากจะพาท่านไปหูจักกับวัดหูจักกับท่านพระอาจารย์แล้วก็หูจักกับกิจกรรมของอาจารย์สุรสิทธิ์และกิจกรรมของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าไปช่วยตรงนี้นะครับในการฟื้นฟูป่าตรงนี้นะครับก่อนอื่นเฮาไปหูจักกับวัดพุทธอุทยานดอยสีก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นนี่ไปชมบรรยากาศของการทำงานของพักเจ้าของน้องๆนิสิตจากวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็น้องๆวิจิตจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายในการทำงานของน้องๆก่อนนะครับว่าน้องๆเขาทำงานกันจะได้นะครับก็ไปชมกันเลยครับก็ดีขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมดีขึ้นมาอยู่คณะอะไรอยู่เทคโนโลยีศิลปกรรมค่ะปกติแล้วแผนกนี้ก็จะมาทุกปีนะคะที่ไหนครับของอาชีวะอาชีวะเชียงรายใช่ค่ะก็ได้มาร่วมกิจกรรมของย่าฝายนะครับผมก็ตั้งแต่ปีหนึ่งซึ่งผมหมายก็เข้าแผนกเทคโนโลยีผมได้ไปโดนละเดี๋ยวไปเลยก็รักใจอ่ะฮีมก็ยุบกับปีนักงานชิปสนิทเอาไปเลยบ่นี่เป็นหมดแล้วกินข้าวที่วัดเอากับข้าวมาด้วยไหมเนาะเชื่อแฟนอาลีนไม่มีแฟนแต่มีลูกสอบถามหลุดแล้วมันดังก็ไปเดี๋ยวนี่แหละครับเป็นลวดนะครับแกเบียนนะครับแกเบียนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ใจลวดนี่แหละครับเป็นทำเป็นโครงนะครับเสร็จแล้วนำก้อนอิฐก้อนดินก้อนหินนะฮะติดอยู่ในบริเวณลำห้วยนะครับเอามาใส่แล้วก็มัดมันโครงตรงนี้จะอยู่ถึงแม้จะเป็นฝายอาจารย์บอกว่าเป็นฝายสร้างเป็นฝายถาวรนะครับฝ่ายชั่วคราวนะครับแต่อาจารย์ก็บอกว่าแต่พยนต์เนี่ยได้ชั่วโคตรนี่เป็นตัวอู้ของอาจารย์นะครับแต่ซึ่งคิดนะครับก็น้องกระจายจริงๆนะฮะขอนะฮะได้เลยนะครับจิตอาสาจากนิสิตวิทยาลัยเทคนิคนะครับเราวิทยาลัยเชียงศึกษาสิงห์ท้ายนะระวังเด้อชุดแรกนี่ก็ประมาณ10 กว่าคนนะฮะ15 คนนะฮะปีไปส่งเจ้านะฮะ
ใส่ไปก่อนเดี๋ยวจะมีชูไว้ให้ท่านเห็นนี่นะครับเดี๋ยวตรงนี้ใกล้ๆคลิปนี้จะเป็นครับตอนท้ายของรายการนี้ผมจะพาไปชมบรรยากาศของลองนิสิตจากมหาวิทยาลัยนครหลวงนะครับแต่สิบกว่าชีวิตนะครับสิบสลายกันทีเดียวนะครับเป็นน้องมาออกว้าโอ้เป็นคนทำกิจกรรมไปไลฟ์บนผมกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี้เสียดายขนาดเสียดายขนาดขนาดนะมันต้องมีมาลงหน้ามันถ่ายรถวัวนี่ทำก่อนได้ไปกุ้งเหรอกุ้งไปป่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมิลำวงนะครับท่านครับด้านหลังของผมนั่นแหละครับก็คือพระพุทธโคดมนะครับอุดมโชคนะฮะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่นะฮะซึ่งตั้งเป็นสง่าราศีสวยงามมากนะครับอยู่บนดอยหางแห่งนี้นะครับที่นี่คือพุทธอุทยานดอยอินทรีนะฮะที่นี่คือดอยอินทรีครับท่านครับดอยอินทรีนี่ค่อนข้างจะเป็นดอยที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ป่าไม้นะครับป่าดงดิบนะฮะแล้วก็คงเป็นดอยอินทรีย์ที่เป็นต้นน้ำลำธารทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมาที่นี่เพื่อมาเยี่ยมชมพุทธอุทยานแห่งนี้นะครับพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ที่ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ท่านอาจจะยังไม่เคยสัมผัสมาก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่คือนอกจากจะเป็นพุทธอุทยานทำให้เรามีนุสติเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะครับยังคือเฮาได้มีความศรัทธาแรงกล้าต่อศาสนาพุทธของเฮานะฮะที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติอันมีมรรคอันมีองค์8นะครับเป็นแนวทางปฏิบัติคือชาวพุทธเฮาพ้นทุกข์นะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะฮะผมพาท่านมาที่นี่เพื่อมาชมความงามของพุทธสถานที่นี่และมาชมธรรมชาติของดอยอินทรีตัวนะครับท่านจะได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ท่านอาจจะยังไม่เคยมาที่นี่มาก่อนนะครับเฮาไปแอลไหว้พระแล้วก็ชมธรรมชาติที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีตั้งอยู่ที่เลขที่151หมู่ที่1ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเริ่มก่อตั้งและมาเริ่มทำโครงการร่วมกับกรมป่าไม้เมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2548โดยได้รับคำแนะนำให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้หรือโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้จากเจ้าหน้าที่บริหารด้านป่าไม้เชียงรายได้รับคำแนะนำสถานที่จากท่านกำนันตำบลดอยหางได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานทหารไข่เมงรายมหาราชชาวบ้านทุกหมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาปกาประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่ามาช่วยกันปลูกป่าดูแลรักษาป่าและได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้เมื่อวันที่22พฤษภาคม2549จำนวน945ไร่และได้รับตั้งเป็นพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการพระสงฆ์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2552จำนวน71ไร่2งาน21ตารางวาและได้รับการขยายพื้นที่ดูแลป่าไม้ร่วมกับกรมป่าไม้เมื่อวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555จำนวน 1,521 ไร่และได้รับประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยอินทรีเมื่อวันที่5มกราคม2560
จำนวน 8,025 ไร่และได้รับอนุญาตสร้างวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเมื่อวันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2553ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2554ได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2560ครับตรงนี้เป็นวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ได้ก่อตั้งขึ้นมาได้ร่วมกับกรมป่าไม้กรมอุทยานและทุกภาคส่วนได้14ปีกว่าแล้วโดยครั้งแรกนั้นได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ให้มาช่วยงานด้านป่าไม้เรียกว่าเป็นโครงการพระสงฆ์ช่วยงานด้านป่าไม้ปี2549ท่านอธิบดีกรมป่าไม้อนุมัติให้ดูแลพื้นที่ตรงนี้945ไร่แล้วก็หน้าฝนก็ชวนทุกๆคนเนี่ยมาช่วยกันปลูกหน้าแล้งก็ช่วยดูแลกันไฟนี้พอเราช่วยกันดูอย่างดูแลอย่างเข้มแข็งด้วยจิตอาสาทุกภาคส่วนแบบบูรณาการเรียกว่าโครงการบวรบ้านวัดราชการโรงเรียนทุกภาคส่วนมาช่วยกันฟื้นฟูป่าตรงนี้ก็เลยสมบูรณ์ขึ้นในระยะเวลารวดเร็ว5ปีต่อมากรมป่าไม้ก็ขยายพื้นที่ให้ดูแลเป็น 1,521 ไร่ก็ช่วยกันปลูกช่วยกันทำฝายช่วยกันป้องกันไฟป่าจนป่าก็ฟื้นฟูในเวลารวดเร็วน้ำที่เคยแห้งก็ไม่แห้งหน้าแล้งก็ไม่แล้งเวลาฝนตกน้ำก็ไม่บาดทำลายเป็นน้ำป่าทำลายดินน้ำเพราะได้รับแรงจิตอาสาทุกภาคส่วนมาช่วยคราวนี้พอ10ปีป่ามันก็ฟื้นขึ้นในเวลารวดเร็วน้ำที่เคยแห้งไปก็กลับมามีน้ำเพิ่มขึ้นสัตว์ป่าทุกชนิดเนี่ยก็หนีมารวมอยู่ด้วยก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เลยได้มาทำแนวเขตประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าได้ 8,025 ไร่คือมีเจ้าหน้าที่มาตั้งหน่วยคุ้มครองป่าคุ้มครองสรรพสัตว์ด้วยตอนนี้แล้วตรงนี้นั่นดั้งเดิมเนี่ยสถานที่ตรงนี้เป็นนาข้าวเป็นไร่เลื่อนลอยของชาวบ้านซึ่งเขาก็บุกรุกทำไร่เลื่อนลอยทำลายต้นน้ำทางวัดร่วมกับทุกภาคส่วนก็ช่วยกันไถ่ที่คืนมาปลูกป่าฟื้นป่าแล้วก็บังเอิญโชคดีตรงนี้มีนอซ .3 อยู่9ไร่กว่าทางวัดก็เลยได้คิดว่าถ้ามีป่าสมบูรณ์แล้วถ้ามีวัดอยู่ตรงนี้ด้วยก็คงจะดีเพราะว่าถ้ามีวัดอยู่พระสงฆ์ก็จะได้มีส่วนมาช่วยดูแลอีกแรงหนึ่งแล้วก็พระพุทธศาสนาเนี่ยกับป่าไม้เป็นของคู่กันด้วยพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์และทุกๆพระองค์เนี่ยก็ล้วนแต่ทรงตรัสรู้ในป่าล้วนแต่ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้เพราะนั้นพระพุทธศาสนากับป่าไม้เนี่ยจึงเป็นของคู่กันคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่งพระองค์ทรงสอนให้พระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติธรรมอยู่ตามคนไม้อยู่กับป่าสอนให้กตัญญูต่อต้นไม้กตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมดังที่พระองค์ทรงตรัสว่าคนเรานั่งหรือนอนบนต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งไม้นั้นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนเลวทรามฉะนั้นพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้กตัญญูต่อต้นไม้กตัญญูต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยกันแล้วก็ยังได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกป่าคุ้มครองรักษาชีวิตสัตว์ให้น้ำเป็นทานชนเหล่านั้นเนี่ยได้บุญทุกเวลาทุกก้าวย่างแห่งชีวิตฉะนั้นการที่พวกเราวันนี้จิตอาสาทุกคนมาช่วยกันเนี่ยมาทำฝายมาฟื้นป่ามาทำสร้างแหล่งน้ำลำธารเนี่ยก็เป็นวนาโรปสูตรเรียกว่าเป็นทางแห่งการได้บุญตลอดเวลาทุกก้าวย่างแห่งชีวิตด้วยนั้นวัดนี้จึงก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2552ก็คือขออนุญาตสร้างวัดตั้งวัดแล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2561ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตตรงนี้เรียบร้อยเป็นวัดที่สมบูรณ์โครงการนี้จึงเป็นโครงการพิเศษเรียกว่าเป็นโครงการบวรบ้านวัดราชการช่วยกันผนึกกำลังรวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยกันฟื้นฟูป่าและรักษาป่าตรงนี้ด้วยความสามัคคีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุขาสังฆาสามัคคีความสามัคคีของหมู่ชนก็นำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จบ้านใดสังคมใดมีความสมัครสมานสามัคคีบ้านนั้นสังคมนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นขอพวกเราทุกๆคนจงมีความสมัครสมานสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจกันอย่าทะเลาะเบาะแว้งต่อยแตกแยกกันซึ่งความทะเลาะเบาะแว้งแตกแยกก็นำมาซึ่งความเดือดร้อนวุ่นวายนำมาซึ่งความทุกข์นั้นขอพวกเราจง
มีอะไรก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเราอยู่ในโลกใบเดียวกันอยู่ในเมืองไทยด้วยกันอาศัยโลกใบเดียวกันเราก็ต้องเสียสละมาช่วยกันดูแลโลกใบนี้ด้วยความสามัคคีก็ขอเจริญพรสำหรับวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีนี่เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นการเผยแผ่พระพุทธธรรมนำความสุขและความร่มเย็นมาสู่ปวงสัตว์น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9และเผยแผ่ศาสตร์พระราชาตามหลักพระราชาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งเพื่อรักษาป่ารักษาธรรมรักษาชีวิตสัตว์ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านทุกภาคส่วนโดยวัดเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าบวรบ้านวัดราชการโรงเรียนรวมการรักษาป่าแบบบูรณาการเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานใต้ต้นไม้ในป่าและก็เพื่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์สุขของเทวดามนุษย์และสัตว์ทั้งปวงวัดนี้เป็นสมบัติของทุกคนการที่พระสงฆ์ขึ้นมาอยู่ในสถานที่นี้ก็เพื่อร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเพื่อรักษาป่าคือประเทศชาติคือทุกคนได้มาอาศัยสถานที่ที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมสร้างบุญกุศลร่วมกันทุกคนตามพุทธโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ในวนโรปนสูตรว่าชนเหล่าใดปลูกป่ารักษาสัตว์ป่าคือน้ำเป็นทานชนเหล่านั้นได้บุญกุศลทุกเวลาทุกก้าวย่างของชีวิตไม่ได้มาครอบครองเป็นเจ้าของแต่อย่างใดเพราะทุกพ่อคนเฮาทุกคนเกิดมามีอย่างทิศตัวมาในโลกนี้ก็บ่ได้เอาอย่างทิศตัวไปดังนั้นขอหมู่เฮาทั้งหลายจงมาร่วมแรงร่วมใจกันรักษาป่าด้วยความสามัคคีกันเตอะครับท่านผู้ชมครับก็ที่นี่นะฮะก็เป็นวัดนะครับจะอยู่คู่กับป่านะครับโดยเฉพาะวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีนี่นะครับก็ทำให้ผืนป่าตรงดอยอินทรีนะฮะก็อุดมสมบูรณ์เขียวชอุ่มนะครับแล้วก็เป็นต้นน้ำลำธารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทางวัดแห่งนี้นะครับก็ยังได้ประสานกับองค์กรหน่วยงานจิตอาสาต่างๆนะครับได้เข้ามาช่วยกันลมไม้ลมมือในการสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นต้นน้ำนะครับนั่นก็คือการสร้างฝ่ายชะลอน้ำสร้างฝ่ายเก็บกักน้ำนะครับเพื่อเกิดความชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์ขึ้นที่บริเวณดอยอินทรีแห่งนี้นะครับก็ยังให้เกิดนะครับการป้องกันและการแก้ปัญหานั่นก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรด้านล่างนะครับแล้วก็ยังปัญหาเรื่องหมอกควันแล้วก็ปัญหาเรื่องไฟป่านะครับตรงนี้ก็สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาตีต้นสายปลายเหตุอย่างแท้จริงนะครับก็จึงถือว่าวัดอุทยานพุทธนะครับตีดอยอินทรีนี้นะฮะจึงเป็นแบบอย่างที่ดีเหมือนกับวัดอื่นๆนะครับที่จะยะฮือวัดอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนและอย่างธรรมชาติอย่างแท้จริงครับผมยุทธภูมินาวงศ์นะครับผมรายงานจากอุทยานพุทธดอยอินทรีนะครับพุทธอุทยานดอยอินทรีตีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่นะครับสวัสดีครับจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำณวัดพุทธอุทยานดอยอินทรี
รวมสร้างฝ่ายสร้างความสมดุลของระบบน้ำติวัดพุทธอุทยานตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะครับไม่เหนื่อยค่ะใจแล้วครับทำไมถึงสมัครมาทำกิจกรรมนี้ก็อยากทำจะทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยไหมชอบชอบท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเลยครับไหนครับไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับที่ไหนครับนี่นี่ที่นี่เชียงรายครับผมแล้วที่นี่เชียงรายครับผมมากี่คนสิบกว่าคนครับมาเป็นรอบแรกป่ะครับผมอ๋อไปได้ห้องอีกครับป่าเลยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ครับท่านครับแล้วนะฮะก็มาถึงลำห้วยนะฮะที่ขึ้นไปตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกห้วยตาลนะครับไปแห่งบางกี่ร้อยเมตรนะฮะแต่ตรงจุดนี้เป็นจุดที่น้องนิสิตนักศึกษานะครับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนะครับคณะหนึ่งนะครับซึ่งขึ้นมาวันนี้นะครับก็มาทำเป็นฝ่ายกันน้ำฝ่ายชะลอน้ำนะครับเป็นฝ่ายคล้ายๆกับฝ่ายแมวนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะการทำงานของตรงนี้ก็เป็นใจวัสดุก็คือพวกลวดนะฮะซึ่งมันคงถาวรกว่ากระสอบนะฮะแล้วก็จะใจวัตถุติในท้องถิ่นนะครับก็คือก้อนอิฐก้อนดินต่างๆที่หินผาต่างๆที่กระจัดกระจายระดีระนาดอยู่ตรงบริเวณลำห้วยนี่นะฮะนำมาหุ้มนะครับมาหุ้มด้วยลวดนะครับซึ่งก็ย่าคือเกิดความคงทนถาวรมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมซึ่งได้ทำขึ้นมาปัจจัยเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะคือเปิดทำมาแล้วหลายปีแล้วฮะก็น้องๆเข้ามาร่วมก็ประมาณ 3-4 ปี 5 ปีแล้วฮะแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่มีมาเมื่อแล้วฮะที่ทางอาจารย์สุรศิษย์รวมกับทางวัดนะครับทำมาเกือบ14-15ปีแล้วฮะคือตรงนี้หมายความว่าเกิดผลดีระหว่างก่อนสร้างกับหลังสร้างเนี่ยซึ่งก็เห็นผลได้ชัดเจนนะครับก็คือย่างเฮือบริเวณป่าในพื้นที่1,000กว่าไร่นะครับอุดมสมบูรณ์นะครับสามารถเก็บกักน้ำแล้วก็สามารถสร้างความชุ่มชื้นในดินในบริเวณป่าแห่งนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตรงนี้เป็นต้นน้ำนะครับต้นน้ำลำธารแล้วก็ทางพี่น้องชุมชนก็ได้ต่อท่อนะครับเป็นประปาภูเขาลงไปใจในชุมชนและตรงนี้ก็ยังไหลลงสู่ในพื้นที่แปลงการเกษตรของพี่น้องชาวบ้านตัวนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ดีนอกจากจะย่างเฮือเก็บกักน้ำได้ใช้ประโยชน์แล้วยังเป็นการสร้างแนวกันไฟป่าตัวนะฮะมันย่างให้เกิดหมอกควันและไฟป่าทำให้เกิดปัญหามลภาวะอากาศเป็นพิษจากหมอกควันฝุ่นละอองที่เป็นพิษเกินค่ามาตรฐานนะฮะคือสามารถเป็นการทำงานแบบเชิงลุกนะครับไม่ใช่เชิงแก้ไขนะฮะผมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเอาไปฟังเรื่องราวเรานี่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆท่านในวันนี้กันดีกว่านะครับโดยผมมาเลยครับทำฝาชะลอน้ำเป็นกิจกรรมสร้างฝายเพื่อชะลอน้ำไหลหลากในช่วงฤดูฝนและยังเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใจสำรองในช่วงฤดูแล้งเป็นแผนการรับมือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหลายฝ่ายเห็นความสำคัญและได้ระดมกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำเก็บกักความชุ่มชื้นในครั้งนี้เป็นต้นแบบของป่าเปียกกระทั่งประสบผลสำเร็จอย่างงดงามที่ผ่านมาสาเหตุที่พวกเราทุกคนต้องมาช่วยกันเป็นจิตอาสาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูป่าฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือจากหลายสิบปีที่ผ่านมาในพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายป่าทำลายดินทำลายน้ำทำลายอากาศจนกระทั่งมันเสื่อมโทรมถ้าโลกนี้พูดได้เหมือนคนเนี่ยโลกก็คงจะบอกว่าบัดนี้นะฉันป่วยมากแล้วนะไม่ไหวแล้วก็คือผลพวงที่จากตัดไม้ทำลายป่าทำลายสิ่งแวดล้อมกันมาหลายสิบปีเนี่ยปัจจุบันนี้โลกก็เลยเกิดวิกฤตมากเกิดวิกฤตยังไงก็คือเดี๋ยวนี้หน้าโดยเฉพาะปีนี้ที่ไม่เคยแล้งก็แล้งน้ำที่ไม่เคยแห้งก็แห้งเพราะว่าเราไปทำลายเหตุแห่งน้ำไงไปตัดเหตุแห่งน้ำคือตัดต้นไม้ทำลายป่าเมื่อตัดต้นไม้ทำลายป่าน้ำมันก็แห้งมันก็แล้งแล้วขณะเดียวกันก็ช่วยกันจุดไฟเผาป่าอากาศที่เคยหายใจสะดวกสบายก็กลายต้องเนี่ยต้องใส่หน้ากากมีค่า PM 2.5
ทำลายปอดทำลายสุขภาพคนนะมันลามคือทำลายดินทำลายน้ำดินก็เสื่อมโทรมหมดเลยพังทลายตื้นเขินลำห้วยลำคลองตื้นเขินน้ำก็แห้งป่าก็เสื่อมโทรมอากาศก็หายใจกันแทบไม่ออกแล้วก็ผลพวงจากมนุษย์เนี่ยไม่เพราะความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการต่างช่วยกันทำลายอันนี้พวกเราในนามจิตอาสาโดยวัดพุทธยานดอยอินทรีย์แล้วก็วันนี้ก็มีหลายภาคส่วนก็มีอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายนำโดยท่านอาจารย์สุรสิทธิ์แล้วก็นักเรียนนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่นี่ก็เป็นศูนย์รวบรวมจิตอาสาคือทั้งภาคนิสิตนักเรียนนักศึกษาพ่อค้าประชาชนส่วนราชการรวมทั้งพระสงฆ์โครงการบวรบ้านวัดราชการโรงเรียนก็รวมจิตอาสามาช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูโลกใบนี้โดยวันนี้ก็มาช่วยกันทำฝายชะลอน้ำทำธนาคารน้ำทำป่าเปียกป้องกันไฟป่าทำธนาคารน้ำเอาน้ำเก็บซึมไว้ใต้ดินทำให้น้ำในอนาคตจะได้ไม่แห้งไฟจะได้ไม่ไหม้ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วก็ขณะเดียวกันมาช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำทั้งตรงนี้นั้นเป็นป่าต้นน้ำใกล้เมืองเชียงรายที่สุดแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาเพราะเมื่อเราสามารถรักษาป่าต้นน้ำเอาไว้ได้น้ำก็จะไม่แห้งคนทั้งหลายก็จะไม่เดือดร้อนสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เดือดร้อนเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาและก็ขอขอบใจจิตอาสาทุกๆคนซึ่งนำโดยอาจารย์สุรสิทธิ์แล้วก็อาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายแล้วก็พวกเรารวมทั้งพระสงฆ์พ่อค้าประชาชนด้วยที่ช่วยกันเสียสละความเสียสละเนี่ยเพื่อส่วนรวมเนี่ยเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จะทำให้โลกเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนเนี่ยมีจิตอาสาเพื่อช่วยส่วนรวมเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้จะน่าอยู่ขึ้นโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขเพราะทุกคนร่วมด้วยช่วยกันไม่เห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวมาช่วยกันดูแลส่วนรวมรักส่วนรวมรักสิ่งแวดล้อมดูแลโลกใบนี้เพราะเราทุกคนเนี่ยต้องอาศัยโลกใบนี้ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ช่วยกันทำลายดินน้ำป่าพื้นผลท้ายมันก็จะเป็นกรรมวิบากพวกเราก็จะเดือดร้อนหมดเลยเวลาน้ำแห้งก็ต้องเดือดร้อนลำบากน้ำเวลาไฟป่ามาควันหมอกควันลอยไปทุกคนหายใจเอาอากาศพิษเข้าไปก็สุขภาพเสื่อมโทรมอายุสั้นลงเวลาน้ำไม่มีอุปโภคบริโภคก็ทำการเกษตรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นพวกเราจึงต้องร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือดูแลโลกใบนี้ตอบแทนบุญคุณโลกใบนี้แล้วก็เพื่อให้โลกใบนี้น่าอยู่แล้วก็เป็นสมบัติของทุกๆคนและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รัชกาลที่10และเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆคนด้วยนั้นก็ขออนุโมทนาก็ขอให้ทุกคนมีจิตอาสาเสียสละช่วยกันคนละไม้คนละมือโลกเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขก็ขอเจริญพรและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงรายโดยการน้อมนำหลักความรู้6มิติของในหลวงรัชกาลที่9ประกอบไปด้วยน้ำดินเกษตรป่าพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุลสืบไปภาคเจ้านักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวการศึกษาเชียงรายจำนวน25คนร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำต้นน้ำตีน้ำตกสร้างจำนวน3ลูก7พลัสเหรอในการของกูนี่ยัง7พลัสเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยผมยืดได้นะเรียนอุปกรณ์ในห้องอ่ะโอ้โหนี่ครับตะแกรงครับตะแกรงอย่างคุณพูดได้ดิวะเฮ้ยใส่สิพูดได้ดิครับอันนี้เปิดห้องตะแกรงครับเบียนเบียนเกเบียนครับเกเบียนนะครับแล้วก็เอาใจเกเบียนหรือใจกระสอบมันบางครับมันบางมันมดครับแล้วก็จะหินกันนี่เลยครับจะหินนี่ครับเรียกว่าหินลูกตัวลูกมันไข่มาแบกครับเจียวกันไว้เลยชะลอน้ำเลยครับผมนี่เขาไว้ชะลอน้ำแล้วก็ดักตะกอนที่ไรจะไหมครับการสร้างตัวนี้ที่ไรจะเลยผมยืนนะว่าตรงไหนที่มันเหมาะสมสำหรับ
ทําฝ่ายแบบใดนะครับตรงเนี้ยมันไว้สําหรับชะลอน้ําและกระดักตะกอนซึ่งบ่คือมันไปถมที่ตั้งหลุมที่เฮาทําไว้อ่ะครับแต่ในส่วนที่จะเอากระสอบทําเนี่ยเฮาไว้สําหรับเก็บกักน้ําแล้วเอาไว้ใจมันอันนี้แค่ดักตะกอนแล้วก็ชะลอความเร็วของน้ํามึงรอที่ไหนล่ะน้ําจากน้ําตกนี่นะน้ําตกห้วยตาลครับน้ําตกห้วยตาลครับจากนี่ไปน้ําตกไกลก็เป็นกิโลครับกิโลล่ะครับเพราะนั้นเขาจะรักเป็นระยะเป็นระยะครับระยะครับเพราะหากว่าถ้าเขาบ่ทำฝ่ายชะลอน้ำไว้เนี่ยพอฝนตกลงมาคำเดียวห้ามบ่เกินชั่วโมงน้ำไหลไปหมดนะครับแต่ถ้าเขาชะลอไว้เนี่ยมันก็ย่นระยะเวลาในการที่เก็บกักน้ำและตะกอนที่อยู่ต่ำบนข้างห้วยนะครับมันไหลลงมาเยอะครับฉะนั้นเขาดักตะกอนไว้จะเนี่ยคือตะกอนตกอยู่ตรงนี้เบื้องคือไปถมที่อ่างเก็บน้ำหรือฝายที่อยู่ตั้งลุ่มนะครับเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหากว่าตะกอนมันมาตกตรงเนี้ยความชุ่มชื่นความสมบูรณ์ของดินตะกอนที่อยู่ตรงเนี้ยจะอุ้มน้ำเป็นที่ซับน้ำแล้วก็ต้นไม้ก็จะขึ้นได้ครับเราต้องลุ่มแล้วใช้ประโยชน์เกษตรก็ได้ผลไปถึงชาวบ้านกันนะใช่ในเรื่องของการเกษตรของชาวบ้านแล้วก็เรื่องของการอุปโภคบริโภคที่เขาต่อน้ำต่อลงไปนะครับประปาภูเขาครับชาวบ้านที่อยู่ตั้งหลุมบุญนะครับแต่ที่เขาได้แน่ๆคือความชุ่มชื่นของปลาเฮ้ยทำมาเมื่อไรนี่กี่ปีนี่ตีมูผมเข้ามาร่วมเนี่ยปีที่4เขาจะเข้าปีที่5แล้วครับทำเรื่อยๆทุกเรื่องทำตลอดครับแล้วก็กลุ่มที่จะเข้ามาเนี่ยเขาประจำคัดเขาจะรับทุกกลุ่มนะครับในชุดของน้องๆนักศึกษาของเชียงไฮ้บอกว่าอาชีวะพาณิชย์เทคนิคหรือว่าราชภัฏอฟลออันนี้จะเป็นพื้นฐานของคนในพื้นที่อยู่แล้วแต่กลุ่มจิตอาสาต่างๆอื่นๆเนี่ยถ้าใครอยากจะทำเขากับพร้อมที่จะเข้ามาทำมาเชิญชวนทำนี่แต่ส่วนใหญ่คนเขาจะบ่ฮู้ครับว่าอยากจะมาปลูกปลาอย่างเดียวแต่พอมาปลูกปลาแล้วก็ทิ้งไปมีคนดูแลต่อเขาก็เลยมาปรับความคิดว่าการปลูกปลาเนี่ยมันจะต้องดูแลต่อเนื่องนักแต่การคนทำฝายเนี่ยน้อยครับเขาก็เลยมาปรับนั้นมาหาลือกับกลุ่มต่างๆที่อยากจะเข้ามาทำงานปลูกปลามาทำฝายชะลอน้ำขึ้นน้ำมันอยู่กับเขาเมินๆขอความชุ่มชื่นมันอยู่กับเขาเมินเนี่ยต้นไม้มันขึ้นเองครับมันจะยังยืนกว่ายังยืนกว่าครับแล้วก็น้ำจะอยู่กับเฮาเหมือนแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่เขาอยากจะทำต่อเนื่องก็คือไปแถวถางเถาวัลย์หรือวัชพืชที่เขาปลูกปลาไว้เนี่ยซึ่งหลายๆกลุ่มที่เขามาปลูกแล้วเขาก็ทิ้งไปคนที่จะดูแลต่อเนี่ยมันมีน้อยครับตอนนี้ในส่วนของดอยอินทรีเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่องของการส่งเสริมอาชีพคงหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็การปลูกปลาการดูแลปลาการทำฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื่นนะครับพื้นที่นะครับแล้วก็การดูแลบ่คือมีไฟเกิดในพื้นที่ของดอยอินทรีซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยถ้าหากปลาบ่ถูกไฟเผาเนี่ยการฟื้นฟูของเขาเนี่ยเขาจะฟื้นฟูด้วยธรรมชาติอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากว่าเขาดูแลแล้วก็ส่งเสริมไปปรับปรุงดูแลเขามากขึ้นแล้วก็สร้างความชุ่มชื่นให้เขาขึ้นการที่ปลาจะฟื้นฟูก็จะเร็วขึ้นนะครับหมอกควันพิษเนี่ยถ้าหากว่าความชุ่มชื่นมันผ่านมาเขาเก็บไปความชุ่มชื่นเนี่ยตามห้วยต่างๆสมมติว่าถ้าไฟเข้ามาทางเนี่ยน้ำไฟมันก็จะบ่ข้ามครับเพราะมันมีความชุ่มชื่นอยู่ระหว่างห้วยถ้าหากว่าทุกห้วยมีความชุ่มชื่นไฟมันก็จะไปยากอนาคตเขาก็จะปลูกปลาตามห้วยนะครับปลาอย่างเช่นยางน้าถึงชอบอยู่กับความชื้นหรือตะกูพืชตีชอบอยู่ตามห้วยครับเขาจะมาปลูกเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งว่ากล้วยปลาซึ่งเป็นพืชตีอุ้มน้ำกันไฟได้ตัวเองครับส่วนไผ่เนี่ยถ้าเป็นไปได้เขาก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าไผ่ถ้าตายแล้วแห้งแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อฟื้นอย่างดีฉะนั้นก็เขาจะเอาปลามาทดแทนไม่ยืนต้น
นะครับแล้วก็ดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องของการส่งเสริมอาชีพคือครับพี่น้องชนเผ่าที่เปิ้นมีพื้นฐานมีพื้นที่อยู่ในพื้นที่ของดอยอินทรีย์แล้วเนี่ยเป็นแนวร่วมในการที่จะช่วยอนุรักษ์แล้วก็เขาจะมีการทำ MOU กับพี่น้องชนเผ่าว่าเบื้องหื้อบุกลุกต่อเขาบันไล่ออกนะครับนโยบายของพระอาจารย์เนี่ยเปิ้นบันไล่ออกแต่คือทำกินแล้วเบื้องหื้อบุกลุกต่อแต่ถ้าหากว่าบุกลุกมีการบุกลุกขึ้นมาจากพื้นที่เดิมยึดคืนนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพเนี่ยทางโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็พระอาจารย์เปิ้นมีแนวคิดที่จะสร้างอาชีพนะครับพี่น้องชนเผ่าดีเปิ้นมีพื้นฐานอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็อยู่ที่ไหนครับบ้านครับอยู่แถวบ้านดูค่ะบ้านดูแล้วได้มาร่วมโครงการได้มาหรือยังสองปีแล้วค่ะทำไมถึงมาร่วมโครงการครับเพราะว่าอยากจะมาทำฝ่ายให้กับดอยอะค่ะเพื่อที่ว่าช่วยในการชะลอน้ำอะไรก็ได้มาร่วมกิจกรรมของย่าฝ่ายนะครับผมก็ตั้งแต่ปีหนึ่งซึ่งผมหมายก็เข้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรมผมของอาชีวะรวมกับอาจารย์แอกับปามาย่าฝ่ายตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วผมก็ทำแล้วก็มันเห็นข้อแตกต่างว่าก่อนที่เขาทำเนี่ยหน้ามันน้อยหน้าบ่ค่อยผ่านเพราะว่ามันจะซึมลงดินไปเลยครับผมพอเขามาเนี่ยแล้วหน้าก็เริ่มหนักขึ้นก็เป็นแนวสามารถแยกเป็นแนวกันไฟได้ผมเพราะว่าหน้ามันไหลผ่านอยู่ตลอดไฟก็บ่อย่างว่าบาลามครับผมและภาคบ่ายเป็นกิจกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจำนวน80คนมีนักศึกษาเข้าร่วมทำกิจกรรมทำฝ่ายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริณดอยอินทรีจุดบ้านห้วยกีดทางขึ้นดอยอินทรีจำนวนน้องๆนักศึกษาที่เข้าร่วมในครั้งนี้80คนหลวงไม่ท่วมนะครับพอมีแม่ฟ้าหลวงความเจริญเข้ามาเหมือนกรุงเทพเลยน้ำท่วมโอ้โหก็คือเราไปฟังของเขาไม่ใช่ครับคือมันไม่มีการจัดการไปขวางทางน้ำนิดนึงตอนนี้การลอกคูคลองใหม่แล้วใช่ครับแต่อันนั้นคือปัญหาคือน้ำมันมาภูเขาไม่มีตัวชะลอน้ำน้ำมันหลากไปหมดแล้วตอนนี้สิ่งที่กำลังจะเฝ้าระวังนะถ้ำหลวงครับทำไมรู้ไหมเฉพาะเส้นน้ำตกเส้นนี้นะครับเขาใจ3ปีแล้วครับจะ3ปีที่บ่มีน้ำเลยนะครับเขาปลูกปลาปลูกอย่างนะครับ14ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากนั้นเขามาเริ่มทำฝ่ายชะลอน้ำตามสาธารณชานะครับเขาชะลอเป็นช่วงช่วงนะครับมีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลาแล้วจะสังเกตได้ว่าจะมีน้ำถ้าขึ้นไปหน่อยเป็นน้ำตกนะครับจะมีน้ำไหลอยู่นะครับจะได้เลือกทำวิธีนี้ครับทำวิธีอื่นครับก็เป็นส่วนหนึ่งของแนวพระราชดำริครับที่พระองค์ทรงสอนคือทำฝ่ายง่ายๆตามที่มีอยู่นะครับปกติพระเจ้าอยู่หัวเป็นบอกว่าให้ใจฝ่ายไม้ไผ่แต่เนื่องจากไม้ไผ่มีอายุประมาณ1ปีมันพังเขาก็เลยใจนวัตกรรมครับก็คือมีเกเบียนซึ่งสามารถทนทานได้เขาทำมามีอยู่ตีหนึ่งนะครับทำมา12ปีแล้วครับฝ่ายยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่ครับผมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับหลังจากนั้นแล้วครับครับก็มีน้ำซึมอยู่ตลอดเวลาครับผมแล้วก็สำคัญครับจะเห็นร่องรอยซัดปลาอยู่เยอะเลยนะครับนั่นคือบอกว่ามันไปช่วยกันครับมีการหามควันไฟปลาแล้วก็มลพิษว่าฝุ่นละอองครับก็ในเรื่องของการลดหมอกควันนะครับก็ในเมื่อเขาสร้างป่าเปียกพอมีปลาเปียกปุ๊บก็เป็นเรื่องของการลดเชื้อเพลิงลดการเผาไหม้นะครับปลาเปียกมันจะคือปลาสมบูรณ์ขึ้นเรื่องของความสมบูรณ์กับทำให้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับลดการเผาครับผมจะป้องกันปลูกปลาก็การทำฝ่ายนี้การคิดว่าอันไหนจะสำเร็จผลหรือว่าเวลายังยืนมากกว่าครับที่จริงทั้งสองอย่างสำคัญครับเมื่อมีปลานะครับปลาก็คือตัวตีถ้าเพิ่งเกิดความสมบูรณ์แล้วก็จะเกิดการคายน้ำขึ้นมาเมื่อมีปลาปุ๊บเขาจะมีการตีดักทำฝ่ายดักตะกอนนะครับฝ่ายชะลอน้ำ
ื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันขายหน้าออกมาแล้วก็ให้เกิดความชุ่มขึ้นถ้าเขาบ่มีฝายหน้ามันจะไหลพวดลงไปหมดครับผมแต่ครับประเภทของต้นไม้ติดปุ๊กที่ในบริเวณบานหรือร้อนเนี่ยมันมีผลก็เป็นเชื้อโพงเชื้อเพลิงของไฟแน่ลงไปหลุมจริงๆไม้ไผ่นะครับก็เป็นเชื้อเพลิงนะครับสำคัญเลยครับแต่เขาก็มีการจัดการดีๆนะครับแต่สำคัญที่สุดคือป่าที่เนี้ยเขาใช้กล้วยป่าลงก่อนนะครับพอกล้วยป่าลงกล้วยป่าเป็นตัวอุ้มน้ำเสร็จแล้วเขาเอายางนาเอามาฆ่าเอาต้นไทรลงนะครับตัวยางนาเนี่ยเป็นตัวคลายหน้าที่ดีที่สุดเลยครับผมสุดท้ายอาจารย์ครับจากนั้นเราถึงตรงนั้นแรงจูงใจที่อาจารย์ให้เข้ามาทำกันทำนี่กินพันครับก็แรงจูงใจในการเข้ามาทำนะครับก็คือดอยอินทรีย์เนี่ยพระอาจารย์วิบูลนะครับเปิดได้รับมอบหมายมาให้ดูแลพื้นที่นี้จาก10ไร่เพิ่มขึ้นเป็น100ไร่ปัจจุบันเนี่ยได้รับประกาศเป็นพระราชกิจดีกาเป็นพื้นที่ของเขตอุทยานมีพื้นที่ 8,025 ไร่ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ผมนำจิตอาสานำเยาวชนละออนเทคนิคละออนอาชีวะนะครับโดยเฉพาะอาชีวะของเขานะครับมาร่วมกันทำฝ่ายเพื่อละออนได้มีพื้นที่ในการที่เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและลงมือทำครับผมป่ามีความสำคัญนะครับดังพระเจ้าอยู่หัวเปิ่นทรงเป็นน้ำนะครับพระราชินีเปิ่นบอกว่าฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำอยากเชิญชวนทุกคนครับช่วยกันมาสร้างป่าสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเชียงไฮอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อเพื่อสมกับเมืองเชียงไฮเมืองแห่งความสุขครับผมท่านครับพื้นที่ดอยอินทรีย์มีตั้ง 8,000 ไร่นะครับเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านนะครับมาร่วมกันทุกวันก็ได้นะครับเรามีทีมที่คอยจะช่วยกันดูแลเรียนรู้ตั้งแต่ละออนตั้งแต่4ขวบจนถึงผู้ใหญ่อายุ70กว่าปีครับผมแบ่งทีมนะครับแบ่งอุปกรณ์ลุงครับพี่ผมเดี๋ยวจะตีไข่อยู่แล้วจุดภาคใบนี้จะเป็นจุดหน้าวัดนะครับเป็นเส้นน้ำตกห้วยตะห้วยกีดนะครับซึ่งน้ำตกนี้เคยมีน้ำแต่ตอนนี้น้ำเหือดแห้งไปเราจะพานักเรียนกลุ่มจิตอาสาแม่ฟ้าหลวงนะครับมาช่วยทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อจะให้น้ำกลับคืนมาครับผมสมมติว่ามันแคบนี้ใช่ไหมแล้วก็เจาะไปขุดเพื่อให้มันวางเกเบียลขนาดนี้ลงไปได้นะครับพอวางเกเบียลแล้วก็ใส่หินเข้าไปข้างในก็ส่งต่อเนาะขุดหินแถวๆนั้นน่ะส่งต่อมาเพื่อจับใส่ข้างในพอเต็มเกเบียลแล้วก็ปิดเกเบียลนะครับแล้วก็มัดรวดมัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างซ้ายข้างขวานะครับก็ก้อนหินเหมือนกันไปปิดทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันเพราะมันเป็นบล็อกนี้ใช่มั้ยแต่ทางมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปิดให้มันเป็นอย่างงี้นะครับข้อควรระวังคือระวังลวดบาดนะครับลวดเกเบียลมันจับไปปุ๊บทะลุมือมีมาแล้วนะต้องระวังใส่ถุงมือให้ดีถ่ายรูปตอนนี้นักศึกษาจิตอาสาทุกคนมีความภาคภูมิใจในการทำความดีเพื่อแผ่นดินได้มีส่วนร่วมในการทำฝ่ายชะลอน้ำในเขตป่าต้นน้ำของจังหวัดเชียงไฮทั้งนี้การสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์ตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮในวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2563ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของฝ่ายชะลอน้ำที่จะเป็นปัจจัยสร้างความชุ่มชื่นช่วยชะลอและลดความเร็วของกระแสน้ำอีกทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้หื้อขังอยู่ได้นานกว่าเดิมอีกทั้งยังช่วยในการกักเศษตะกอนกิ่งไม้ต่างๆเอาไว้บ่ฮื้อไหลลงมาในแหล่งน้ำในชุมชนซึ่งเป็นการเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับป่าอีกมิติหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับในภาคบ่ายนะฮะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่วนอุทยานพุทธดอยอินทรีย์นี่นะครับภาคบ่ายนี่นะครับมีน้องๆจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับจำนวนกว่า80ชีวิตนะครับได้มาออกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแรกนี่เป็นช่วงที่เป็นเวลาที่สมควรที่จะสร้างไอ้ปีกับคักเก็บหรือชะลอน้ำนะครับที่เรียกว่าฝายแมวนะฮะตามโครงการพระดำรินะครับวันนี้น้องๆนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะครับ80กว่าชีวิตนะครับได้มาออกเงือด้วยกันนะครับนาตีวนอุทยานดอยอินทรีย์พุทธสถานวนอุทยานตีดอยอินทรีย์นะฮะซึ่งเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำและฝายคักเก็บน้ำนะครับซึ่งแบบชั่วคราวนะฮะหรือว่าแบบป่าแมวกระวาได้นะฮะซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ทางน้องๆนะครับได้มีจิตอาสาที่มาช่วยกันทำงานกิจกรรมจิตอาสานี่นะครับเพื่อทักษะปลาและต้นน้ำที่ดอยซีแห่งนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ต้องยกนิ้วให้กับทางน้องๆทุกคนด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็กิจกรรมในวันนี้นะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องยกนิ้วให้นะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะดีมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำฝ่ายชะลอน้ำหรือกักเก็บน้ำมาฮื้อน้ำไหลผ่านไปเนี่ยนะครับยังฮื้อผืนดินตรงนี้ก็มีความชุ่มชื่นนะครับและก็ผู้ที่ได้รับประโยชน์ตรงๆก็คือพี่น้องเกษตรกรนะครับบอกว่าจะปลูกมะม่วงลำไยลิ้นจี่กล้วยนะครับไม้ผลต่างๆนะฮะก็จะมีน้ำที่สำหรับมาหล่อเลี้ยงได้นะครับและที่สำคัญนะครับชุมชนด้านล่างนะฮะก็จะได้รับประโยชน์ตรงๆนะคืออาจจะมีน้ำประปาภูเขาบริโภคทั้งอุปโภคบริโภคตลอดปีนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อน้ำเกิดการชะลอตัวแล้วก็เก็บกักน้ำไว้เนี่ยจะทำให้ผืนดินตรงบริเวณลำห้วยเนี่ยเป็นป่าที่เขียวอุดมสมบูรณ์นะครับจะเป็นแนวกั้นไฟป่าอย่างดีนะฮะจึงสามารถที่จะเป็นการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้แบบยั่งยืนนะฮะและอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าบ่มีไฟป่าบ่มีการเผาในป่าในแห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะยากคือบรรยากาศของชุมชนของเขาบรรยากาศของโลกเขาเป็นบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสนะครับบ่มีมลภาวะหรือมลพิษเกี่ยวกับค่าความเป็นพิษของฝุ่นละอองในอากาศนะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมของตีน้องๆนักศึกษาทำกันวันนี้นะครับทางเขาทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอก็จะทำให้มีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ความชุ่มชื่นนะฮะก็จะทำให้พี่น้องชุมชนด้านล่างนะครับได้รับผลประโยชน์โดยตรงทั้งด้านการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรนะครับสิ่งเหล่านี้คือเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนนะฮะตามแนวของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และก็ในหลวงของรัชกาลที่10นะครับตีมุ่งเน้นให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันใจพลังและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันในการอนุรักษ์ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของป่าครับผมยุทธภูมินามวงนะครับผมรายงานจากมอนดอยอินทรีวนอุทยานพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสวัสดีครับครับผมก็รู้สึกประทับใจนะในกิจกรรมดีๆนะครับของน้องๆนิสิตนักศึกษานะครับคงจะต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรสิทธิ์นะครับที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการทำกิจกรรมครั้งนี้นะฮะขอขอบคุณน้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายนะฮะวิทยาลัยการอาชีพวิทยาลัยอาชีวศึกษานะครับเชียงรายแล้วก็น้องๆนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยฟ้าหลวงนะครับเมื่อวันที่1อาทิตย์วันอาทิตย์ที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับก็น้องๆทุกคนก็มาช่วยกันรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะฮะมาออกแห้งด้วยกันออกเงียวด้วยกันนะครับก็รู้สึกชื่นชมยินดีนะฮะกับจิตอาสาของทุกคนนะครับถึงแม้น้องๆหลายคนหลายที่มาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศนะฮะบางท่านก็มาจากกรุงเทพก็มีนะฮะก็ยังเอ็นดูอยู่ว่าโอ้โหมาตากแดดตากลมนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จิตอาสาครับน้องทุกคนมีความเสียสละนะฮะไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนกับธรรมชาติกับสังคมนะฮะอันนี้ผมก็ต้องขอพระคุณนะฮะและขอชมเชยกับน้องๆทุกคนนะฮะที่มีจิตอาสาในการทำงานที่นี่นะครับกิจกรรมดีๆจะอีนะครับบ่ใจมีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะฮะก็ยังจะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับภายใต้การทำงานบูรณาการบ้านวัดพุทธอุทยานดอยซีแล้วก็ส่วนงานราชการนิสิตนักศึกษานะครับทุกๆสถาบันทุกๆมหาวิทยาลัยนะฮะก็ที่นี่นะครับผมคิดว่าเหมาะสำหรับจะทำกิจกรรมของน้องๆนิสิตนักศึกษาสถาบันการศึกษาทุกแห่งนะครับมาเช่นการรับน้องใหม่ก็ดีการเลี้ยงน้องรับน้องอย่างก็แล้วแต่นะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมค่ายอาสาเนี่ยมาทำที่นี่ได้เลยนะครับผมว่านอกจากน้องๆจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมนี้ยังจะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมสังคมโดยเฉพาะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับผมยุทธภูมินำวงนะครับพบกันเจ้าวันใหม่วันนี้นำเรื่องราวกิจกรรมดีๆนะฮะมาฝากท่านนะครับก็ปักกันไหมครับสวัสดีครับซึ่งน้ำตกนี้เคยมีน้ำแต่ตอนนี้น้ำเหือดแห้งไปเราจะพานักเรียนกลุ่มจิตอาสาแม่ฟ้าหลวงนะครับมาช่วยทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อจะให้น้ำกลับคืนมาครับผมแบ่งทีมนะครับแบ่งอุปกรณ์ลงมาพี่ผมเร็วมันจะตีใครแล้วใครเลยใครเลยสายเกี่ยวกันอยู่อันนี้เดินบนตัวต่อยังไงมาอันนั้นยองนั่นยองยกอันนี้อันนี้แล้วอย่างนี้นะสอนก่อนเขาเรียกเกเบียวนะครับเกเบียวคนละอันนะครับจอบอย่างน้อยคนละอันหรือกลุ่มละสองอันนะครับกระสอบเรียกไว้ทำไมนะเอาไว้ใส่นะครับเอากระสอบไปด้วยเพื่อใส่เอาไปใส่หินแล้วก็มาเทใช่อ๋อใครไม่ไหวก็ให้ขึ้นไปโอเคภาพที่เราจะทำฝ่ายปุ๊บเนี่ยสมมติว่ามันแคบนี้ใช่ไหมแล้วก็จ่อไปขุดเพื่อให้มันวางเกเบียวขนาดนี้ลงไปได้นะครับพอวางเกเบียวแล้วก็ใส่หินเข้าไปข้างในก็ส่งต่อเนาะขุดหินแถวๆนั้นนะส่งต่อมาเพื่อจับใส่ข้างในพอเต็มเกเบียวแล้วก็ปิดเกเบียวนะครับแล้วก็มัดให้เรียบร้อยนะครับส่วนข้างซ้ายข้างขวานะครับก็ก้อนหินเหมือนกันไปปิดทั้งซ้ายทั้งขวาที่มันเพราะมันเป็นบล็อกนี้ใช่ไหมแต่ทางมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปปิดแน่นเป็นอย่างนี้นะครับข้อควรระวังคือระวังลวดบาดนะครับลวดเกเบียวมันจับไปปุ๊บทะลุมือมีมาแล้วนะต้องระวังใส่ถุงมือให้ดีถ่ายรูปตอนนี้ต้นมังปีนต้นไม้ไปเลยหน่อยข้างหลังอ่ะไม่ต้องมองกล้องด้วยท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสทีหนึ่งสองสามกล้องข้างหลังนับไปด้วยสองสามอีกรูปยังฮะไปทำกิจกรรมแบบนี้บ่อยชอบชอบกิจกรรมแบบนี้ค่ะท่องเที่ยวค่ะท่องเที่ยวเลยไม่ได้แล้วจอบขุดตัวด้วยนายหนึ่งไร่เก็บไปนี่แหละเดี๋ยวผมทำฝาแห้งครับเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นแล้วมานี่ตัวที่มันแค่ชื้นๆนี่ต้องใช่ครับ
หรือตรงนี้มันก็คือการรับน้ำจากเขาของไฮเวย์รับน้ำทั้งหมดก็คือไหลออกมาในสิ่งตรงนี้สอบเลยกะว่าเสร็จเร็วไงเยอะแล้วจะเสร็จเร็วโอ้โหแน่นมีว่าตะมุก็มีเนาะเออใช่ตะมุน่ารักเลยถ้าอยากให้เต็มวันนี้มันดูแบบเหมือนโซฟาต้นกล้วยพวกนี้มันจะประสานงานปุ๊บหมดน้ำเนี่ยไอ้เวทของเขาจะรับอยู่ตรงนี้จะรับอยู่ตรงนี้ต่อถังดินหรือว่ากระสอบได้อะโอเคเจ้าครับส่งมอบ